งการ Major Writer Contest นะคะปีนี้เป็นปีที่2นะคะส่งเข้ามาถึง 1,600 เรื่องนะคะในปีนี้เนี่ยเราได้อ่านเรื่องที่ว้าวเยอะพอสมควรเลยครับบทหนังที่ดีผมมักจะพูดเสมอครับว่าพื้นฐานของบทที่ดีมันต้องมาจากประเด็นที่ชัดเจนก่อนบทที่สามารถเอามาทำและผลิตได้เป็นหัวใจหลักในการที่คัดเลือกโครงการประกวดบทภาพยนตร์วันนี้ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีแล้วก็สำคัญมากๆเลยสวัสดีค่ะสุธิดานะคะหาคนไร้อยู่เหรอไม่ใช่นี้ช่วยได้นะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคืออยากให้ฟิลมันเหมือนคอมเมดี้แอคชั่นคิดจะเพิ่มนางเอกเข้าไปไหมเพิ่มจริงๆแล้วมีบทของคุมันพระเอกที่ใส่เข้าไปได้ชื่อวีรพลนามสกุลแสงวิจิตรครับเจ้าของผลงานไซเอฟเฟกต์สื่อวิญญาณพันล้านครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็น timeless movie ดูวันนี้สนุกอีก10ปีข้างหน้าดูก็ยังสนุกอยู่นะครับคุณวีรพลมองเป็นชองเลอไหนคะเป็นคอมเมดี้บัดดี้ครับคอมเมดี้บัดดี้ครับผมพรเทพคชาวุฒากรเป็นเรื่องอทินนาธานะคะเรื่องอทินนาธานเนี่ยได้ไอเดียมาจากความฝันหนูคิดไว้ว่าเรื่องเนี้ยฉากสยองนะอยากให้มันสยองแบบเอาให้แบบน่ากลัวให้คนดูแล้วฉันดูอะไรฉันดูอะไรอยู่ชื่อนางสาวคณิตาเลิศวัฒนาพงษ์ชัยชื่อเรื่องที่ผมประกวดคือหมอกพิจิตรหลอนค่ะแรงบันดาลใจตอนเรื่องแบบหมอกควันไฟของที่เชียงรายอะค่ะขอแบบตีมหนึ่งประโยคให้พี่ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรพลังของการสื่อสารน่ะสามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้มีพลังมากกว่าที่คุณคิดเพียวพันแสนละวันครับเจ้าของพอดเรื่อง Channel 26ครับ Channel 26ก็เกี่ยวกับสืบสวนและพิษขวัญ นะครับอะไรที่ทำให้เราสนใจความรู้เรื่องการเขียนเป็นคนชอบอ่านชอบเขียนอะไรมาตั้งแต่ม.ต้นอะไรเงี้ยก็เริ่มเขียนเริ่มอ่านหนังสือชื่อทาคุณเข็มปัญญานะครับเขาเล่ามาด้วยเรื่อง A Feel Good Royal ครับหนังเนี้ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันเป็นหนังเกี่ยวกับทนายความไปเจอคดีนี้แล้วเลยอยากเขียนเป็นบทอยากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอย่างเงี้ยครับมันทำมาแล้วเราก็จะรู้สึกอินเวลาแบบมันเชื่อเฉือนกันแล้วชนะไพรัตนะครับเรื่อง Under the Dark Moon คนไกลจิกเด็กตายบนปากโอ่งนะครับแรงบันดาลใจมันมาจากเรื่องของเรื่องราวลึกลับมันไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนายังสามารถที่จะเล่าธีมที่ตัวเองอยากเล่าได้นั้นถ้าไม่พูดถึงเรื่องศาสนาเลยเนี่ยผมว่ายังเล่าได้ชื่อนาดิสรารัตนาเพชรผลงานชื่อนิสากรสุนทรภู่ค่ะคอนเซ็ปต์นะคะก็จะเป็นการย้อนเวลาไปตกหลุมรักคนในอดีตค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเราว่าทำไมทำเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กลัวไหมกับเรื่องแบบนี้มันเป็นสิทธิ์ของคนที่จะคิดอะค่ะก็เป็นเรื่องของคนดูแล้วค่ะที่เขาจะตัดสินกับสิ่งที่เราทำยังไงค่ะผมนายแพทย์รณัฐปกรณ์รัฐเจ้าของผลงานเกมลูกคาดนะครับชอนราของเรื่องนี้หรือว่าประพี่จะเป็นแบบสปอร์ตดราม่าเคยส่งเขียนคอร์สเกี่ยวกับหมอไหมคะผมเห็นว่ามันค่อนข้างมีเยอะแล้วก็เลยอยากจะลองเขียนแนวนี้บ้างชื่อสุภัชจันทร์เจริญครับหนังที่ส่งไปนี่คือเรื่อง Hanako and the Long Way Home คือ Hanako เราจะพรีเซนต์ของความสนุกสนานผ่อนคลายทำไมถึงส่งเป็นแอนิเมชันเข้ามาคะการที่เรื่องมันเป็นสัตว์น่ะมันก็ต้องเป็นแอนิเมชันคงคิดทางอื่นไม่ได้ถ้าเอาฝึกหมาหรือฝึกช้างเนี่ยผมว่ามันดูจริงจังเกินไป